ด้วยการเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียครับก็มีการปะทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะครับซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยทางฝั่งของยูเครนอ้างว่ารัสเซียได้ใช้ระเบิดที่เรียกว่าแวคคูมบอมหรือว่าเป็นระเบิดสุญญากาศที่มีความร้ายแรงแล้วก็เป็นระเบิดต้องห้ามซะด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยเห็นถึงการเคลื่อนขบวนของทหารรัสเซียไปใกล้กับกรุงเคียฟเพิ่มมากขึ้นครับให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ก่อนเลยนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดครับถ่ายได้เมื่อวานนี้28กุมภาพันธ์2565จากบริษัทเอกชนในสหรัฐครับจากภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียกำลังเคลื่อนเข้าใกล้กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเข้าไปทุกทีครับโดยเป็นภาพขบวนรถทหารของรัสเซียขณะที่แล่นอยู่บนทางหลวง P202 ทางทิศเหนือของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนซึ่งก็เป็นขบวนที่ยาวสุดลูกหูลูกตานะครับประเมินว่าน่าจะมีความยาวของขบวนรถเนี่ยประมาณ64กิโลเมตรโดยขบวนรถประกอบไปด้วยรถยานเกราะหลายร้อยคันแล้วก็ยังมีรถถังปืนใหญ่รถขนเสบียงและกำลังบำรุงอีกหลายคันเลยครับด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ชาติตะวันตกต้องพิจารณาจัดตั้งเขตห้ามบินเพื่อห้ามการยิงขีปนาวุธของรัสเซียและห้ามเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียเพื่อเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียนั้นระดมยิงถล่มแองเคอร์คิฟของยูเครนครับเซเลนสกี้ระบุอีกด้วยนะครับว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธแบบร่อนถึง113ลูกแล้วก็ยังมีจรวดอีก56ลูกในช่วง5วันที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มรุกรานยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วฝั่งของรัสเซียเองก็ไม่ยอมหยุดยิงถล่มหลายเมืองในยูเครนในระหว่างที่เริ่มเจรจากับเจ้าหน้าที่ยูเครนรอบแรกในเบลารุสเมื่อวานนี้ดันออกซาน่ามาคาโรวาเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าระเบิดสุญญากาศหรือว่าแวคคูมบอมในยูเครนเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นระเบิดที่ห้ามใช้ตามอนุสัญญาเจนีวาระเบิดสุญญากาศนี้เป็นระเบิดประสิทธิภาพร้ายแรงกว่าระเบิดในรูปแบบทั่วๆไปโดยสามารถสร้างขึ้นการระเบิดที่รุนแรงและยาวนานกว่าการระเบิดทั่วไปส่วนสถานการณ์สู้รบในยูเครนล่าสุดนี้ซึ่งเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาครับทางกระทรวงกลาโหมยูเครนระบุเลยนะครับว่าการต่อสู้นั้นดุเดือดเกิดขึ้นที่เชอร์นีฮิฟแล้วก็คาร์คิฟเมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าทั้ง2เมืองนี้ยังอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลยูเครนอยู่ครับได้เกิดการสู้รบในเมืองใกล้กันกับกรุงเคียฟครับทหารรัสเซียกำลังรุกคืบเข้าไปใกล้กรุงเคียฟแล้วก็เผชิญการต่อต้านจากทหารยูเครนที่พยายามจะหยุดยั้งทหารรัสเซียขณะที่เมืองบูคาก็คือใกล้กับกรุงเคียฟเนี่ยนะครับมียานเกราะหลายคันถูกเผาดำเป็นตอตะโกเลยครับสะพานหลายแห่งก็พังพินาศจากการสู้รบมีเสียงระเบิดเกิดควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในเมืองนี้ส่วนที่เมืองเชอร์นีฮิฟทางตอนเหนือของยูเครนภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดเมื่อวานนี้ก็จะเห็นภาพเพลิงกำลังลุกไหม้คลังสินค้าแห่งหนึ่งหลังจากเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างทหารยูเครนกับทหารรัสเซียในเมืองนี้ครับโดยจังหวัดโดเนสก์1ใน2จังหวัดภาคตะวันออกของยูเครนที่แยกตัวเป็นอิสระนะครับมีการรายงานข่าวออกมาจากสำนักข่าวที่มีชื่อว่า Interfax รายงานอ้างกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าทหารรัสเซียได้เข้าไปยึดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียในจังหวัดนี้ได้แล้วอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าทหารรัสเซียเผชิญกับการต้านทานจากยูเครนและไม่สามารถยึดพื้นที่ได้มากอย่างที่คาดครับส่วนที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนหลังจากเพิ่งยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกบ้านเมื่อวานนี้สินค้าก็เริ่มขาดแคลนประชาชนเข้าแถวยาวเหยียดตามห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของใช้ของจำเป็นในชีวิตประจำวันร้านขายยาก็เต็มไปด้วยผู้คนครับท่ามกลางทหารยูเครนเองที่ลาดตระเวนทั่วเมืองก่อนหน้านี้กรุงเคียฟได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 17:00 นของวันเสาร์ที่แล้วก็คือ26กุมภาพันธ์จนถึงเวลา 8:00 นของเมื่อวานนี้28กุมภาพันธ์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ